ติดดูไบนะครับในปีหน้าเนี่ยครับในกลุ่มบริษัทไทยออยล์นะครับก็มองว่าจะอยู่ในระดับประมาณสัก70-75เหรียญนะครับอันนี้ไม่ถึงเฉลี่ยทั้งปีนะครับก็เหตุผลหลักๆก็คือคงมีการตัดลดกำลังการผลิตจากในกลุ่มโอเปกนะครับที่เราทราบกันอยู่นะครับว่ากลุ่มโอเปกและก็กลุ่มนอกโอเปกเนี่ยมีความตกลงกันว่าเขาจะมีการตัดลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับโดยแบ่งเป็นโอเปกประมาณ 800,000 แล้วก็นอกโอเปกรวมทั้งรัสเซียด้วยอีกประมาณ 400,000 นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ6เดือนหลังจากปีใหม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะช่วยทำให้ซัพพลายในตลาดอุปทานในตลาดลดลงนะครับก็คงจะทำให้ระดับราคาน้ำมันดิบสามารถทรงตัวและขยับขึ้นได้ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70-75 เหรียญ นะครับนั้นปัจจุบันที่เราคาดการไว้ในแง่ของความต้องการใช้ในประเทศนะคะในส่วนของต่างๆเนี่ยค่ะเราประเมินยังไงบ้างคะคิดว่าความต้องการใช้ในประเทศนะครับปีหน้าอย่างที่เราทราบนะครับการลงทุนภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็จะเริ่มมีการลงทุนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วนะครับสืบเนื่องมาจากปี2ปีที่ผ่านมาเป็นการวางแผนและการออกแบบส่วนใหญ่นะครับดังนั้นปีหน้าเนี่ยนะเมื่อการประมูลพวกระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรถไฟก็ดีนะครับและแม้กระทั่งการลงทุนภาคเอกชนซึ่งจะเริ่มมีการขับเคลื่อนแล้วนะครับในปีหน้าเนี่ยก็คงจะมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันนะครับในการดำเนินงานกิจการทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับดังนั้นความต้องการใช้ในปีหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นะการเมืองจะเป็นอย่างไรหลังการเลือกตั้งนะครับในออยแพนกำลังจะปรับใหม่กำลังจะต้องขอความเห็นจากภาคเอกชนนะคะเราประเมินยังไงบ้างคะว่าออยแพน5ปีหรือว่า20ปีข้างหน้าน่าจะมีการดำเนินการยังไงบ้างคะเรายังไม่ได้รับโจทย์นะครับจากทางภาครัฐนะครับในกรอบใหญ่ของนโยบายนะครับก็ขอยังตอบไม่ได้ในเรื่องดังกล่าวนะครับค่ะก็เห็นการใช้